วันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือเทคนิคการตีลูกไฮเฟดครับนักกอล์ฟระดับมือกลางๆนะครับมักจะมีปัญหาลูกการตีเฟดส่วนใหญ่จะตีสไลด์มากจนเกินไปครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับแขกรับเชิญพิเศษโปรใช้ประวิตรตั้งคำบนประเสริฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปรใช้นะครับเป็นแชมป์เบทาโกแชมเปี้ยนชิพ2018นะครับสดร้อนๆและเคยได้แชมป์ที่เอเชียนทัวร์มาเก๊าโอเพ่นด้วยครับแมตช์ใหญ่ขอถามโปรใช้นิดนึงครับลูกไฮเฟดเนี่ยโปรใช้เนี่ยไว้ใช้เพื่อทำอะไรครับคือจริงลูกไฮเฟดเนี่ยนักกอล์ฟอย่างระดับอาชีพหรือเป็นโปรเนี่ยครับคือจะเลือกเชฟช็อตไว้เวลาเล่นกับธงตำแหน่งธงที่อยู่ทางขวาของกรีนเราไม่ต้องการลูกตรงแล้วเวลาอุปสรรคอยู่ทางขวาของกรีนเนี่ยเราไม่ต้องการลูกตรงเข้าไปเพราะมันมีโอกาสผิดพลาดทางขวาได้เราเลยเลือกใช้เฟดช็อตเข้าไปโดยที่ลูกของเราต้องสตาร์ทไปที่กลางกรีนหรือซ้ายของธงเพื่อเป็นการ avoidทักษะทางขวาอุปสรรคทางขวาของกรีนครับแล้วลูกเฟดส่วนใหญ่จะลูกจะตกซอฟต์ด้วยครับครับปัญหาที่โปรใช้เนี่ยมักจะเจอเวลานักกอล์ฟมือระดับกลางๆเนี่ยเวลาจะตีเฟดเนี่ยจะเป็นยังไงครับคือส่วนใหญ่ที่ผมเจอมากับตัวเลยครับนักกอล์ฟกลางๆที่เวลาอยากที่จะตีเฟดเนี่ยคือกลัวที่ลูกจะไม่เฟดก็เลยใช้ข้อมือช่วยด้วยแล้วตัวก็จะไม่หมุนประมาณนี้ครับแล้วตอนลงมามันจะเป็นการค่อมคือจะเป็นสไลซ์มากกว่าเฟดครับก็คือนักกอล์ฟที่มือกลางๆเนี่ยเวลาจะตีสไลซ์เนี่ยคือจะใช้มือช่วยมากจนเกินไปคือจะออกมาจากทางเอาท์ไซด์อินคือคัดลูกนั่นเองครับใช่ครับเราไม่ต้องการตรงนั้นเพราะว่ามันจะเสียระยะแล้วก็เสียทิศทางด้วยไซด์สปินก็จะเยอะด้วยทีนี้เราก็รู้แล้วว่าลูกไฮเฟดนี่นะครับเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคของโปรใช้กันเลยดีกว่าครับโปรใช้เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากวิธีการตีไฮเฟดเนี่ยด้วยการเซตอัพก่อนเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยครับผมจะเลื่อนตำแหน่งลูกในการเซตอัพเนี่ยมาทางค่อนของเท้าซ้ายเพื่อที่จะให้ลูกโด่งนะครับอย่างที่สองเนี่ยคือเท้าซ้ายของผมเนี่ยจะต้องต่ำกว่าเท้าขวาไว้สักนิดนึงเพื่อที่จะเป็นพาร์ทไปทางซ้ายเราต้องการลูกสตาร์ทไปทางซ้ายครับไม่ได้ต้องการลูกสตาร์ทไปทางขวาครับแต่คราวนี้ปัญหาที่นักกอล์ฟทั่วไปเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยคือเขาจะกลัวที่ลูกจะไม่เฟดแล้วมันจะเกิดอาการใช้ข้อมือเยอะแล้วค่อมลงมาทำให้ลูกสไลด์มันไม่ใช่เฟดครับครับแต่เทคนิคของผมเนี่ยคือเรามองว่าเราอยากที่จะสตาร์ทลูกไปทางซ้ายตามที่เราเล็งเราจะเฟดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราจะใช้สวิงไปตามเท้าแนวเท้าของผมที่เล็งไปก็คือพูดง่ายๆโปรใช้เนี่ยเซตอัพ for success ก็คือเซตอัพเพื่อจะตีลูกเฟดเลยก็คือแนวเท้าเนี่ยก็จะดึงเท้าซ้ายลงมานิดนึงนะฮะแล้วก็จะเรื่องตำแหน่งบอลเนี่ยไปติดเท้าซ้ายอีกหน่อยนึงนะฮะเพื่อจะตีลูกให้มันโด่งแล้วก็เฟดเดี๋ยวลองสาธิตลูกนึงให้ดูเลยครับเนี่ยค่าลูกนี้ออกมานะฮะมุมเข้าเนี่ยจะเข้ามาจากทางเอาท์ไซด์อินนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าโปรใช้ได้เซตอัพเอาไว้แล้วถูกไหมครับเข้าซ้ายลงมาใช่ครับเรียบร้อยก็คืออยู่ที่ประมาณ4องศาซึ่งถือว่าเป็นมุมเข้าที่ดีมากๆเลยโปรใช้ครับไฮเฟดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเราสามารถช่วยท่านผู้ชมทางบ้านได้ยังไงครับครับอยากให้ท่านนักกอล์ฟลองเอาไปเล่นดูในสถานการณ์ที่ธงปักอยู่ฝั่งขวาของกรีนแล้วเราต้องการที่จะเล็งกลางกรีนแล้วเฟดเข้าไปเพื่อป้องกันการที่ลูกของเราจะไปตกอุปสรรคทางขวาแล้วยังไงวันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณโปรใช้นะครับที่มาแบ่งปันวิชานะฮะที่สามารถให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถเอาเทคนิคเนี่ยไปใช้ได้จริงครับและนี่ก็คือเทคนิคดีๆนะครับจากโปรกอล์ฟคุณภาพนะครับ Lesson from the Pro by Betagro ครับ